สวัสดีครับผมศักดิ์ระพี Little Farm ฟาร์มอารมณ์ดีนะครับวันนี้ผมเข้ามาสำรวจต้นเมลอนในโรงเรือนผมนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 9:30 นาทีนะครับนะครับ 9:30 นะครับก็มาเจอปัญหานะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะครับตอนนี้เมลอนของผมนะครับอยู่ในช่วงแตกลายนะครับก็อายุประมาณ2สัปดาห์นะครับ2สัปดาห์หลังจากติดผลนะครับก็ผลเมลอนก็จะเริ่มติดลายช่วงนี้เนี่ยเขาต้องการน้ำต้องการปุ๋ยเยอะนะครับแล้วก็ถ้ามีแดดดีเนี่ยมันจะทำให้ลูกเนี่ยโตเร็วนะครับแล้วก็เจริญเติบโตสะสมน้ำตาลได้เต็มที่นะครับแต่ว่าเช้านี้นะครับเราก็มาเจอปัญหาต้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับต้นนี้นะครับที่ผมเข้ามาดูเห็นไหมฮะว่าใบนะครับจะเหี่ยวตกหมดเลยนะครับตั้งแต่ใบล่างจนถึงใบบนนะครับมันเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะครับนะฮะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับใบนิ่มหมดเลยนะครับอย่างแรกนะครับที่ผมจะดูนะครับจะแก้ปัญหานะครับก็คือเรื่องอาการเหี่ยวเนี่ยคืออาการขาดน้ำนะครับขาดน้ำเกิดจากอะไรนะครับอาจจะถ้าเทียบกับต้นอื่นนะครับมันจะเป็นแค่ต้นเดียวนะครับนั่นแสดงว่าขาปักน้ำเราเนี่ยน่าจะมีปัญหานะครับถ้าต้นอาการอย่างเงี้ยนะครับขาดน้ำอย่างเงี้ยนะครับอย่างแรกที่ต้องดูนะครับก็คือเรื่องขาปักน้ำหยดของเราก่อนว่ามันตันหรือเปล่านะครับการตันของขาปักน้ำหยดเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าใช้เป็นนานๆนะครับมันจะเกิดอาการตันได้นะครับเพราะว่าเราใช้ปุ๋ย AB หรือคุณภาพน้ำนะครับที่เรานำมาใช้เนี่ยอาจจะมีอุปกรณ์อยู่ได้เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่าขาปักน้ำตันหรือเปล่าขาปักน้ำตันจริงๆด้วยนะครับเห็นไหมฮะว่าจะมีคราบนะครับตันอยู่ที่ตะแกรงนะครับนะฮะทำให้น้ำเนี่ยนะครับไหลนะครับได้ไม่เต็มที่นะครับต้นนี้ก็เลยมีอาการขาดน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขโดยการล้างทำความสะอาดขาปักน้ำตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับแล้วต้นก็จะได้น้ำเท่าเดิมแต่อาการเหี่ยวอย่างเงี้ยนะครับถ้าเพื่อนๆเจอนะครับให้รีบรดน้ำไปก่อนนะครับประมาณ500ซีซีนะครับนะประมาณ500ซีซีครับรดลงไปก่อนเลยนะครับนะครับด้านรดลงไปก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะช่วยนะครับให้เขามีน้ำใช้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นนะครับดูว่าสรุปปลูกค่อนข้างที่จะแห้งพอสมควรนะครับนั่นแสดงว่าวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยนะครับไม่ได้น้ำมาเลยนะครับผมเจอนะครับสองต้นครับสองต้นครับคือต้นนี้นะครับกับต้นตรงข้ามเนี่ยนะครับผมรดน้ำไปแล้วนะครับ500ซีซีนะสรุปปลูกจะเปียกนะครับใบนะครับที่ตกมาเนี่ยก็ค่อยๆฟื้นนะครับแต่นี่คืออาการรอยแผลนะครับที่ขาดน้ำเยอะเกินไปนะครับมันก็จะเกิดอาการใบไหม้นะครับถ้าขาดน้ำเยอะจนเกินไปนะครับก็จะเกิดอาการใบไหม้แต่ต้นนี้กำลังฟื้นนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณ20นาทีที่แล้วเนี่ยผมมารดน้ำต้นนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าพอรดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากที่เคยเหี่ยวสลดแบบนี้นะครับพอรดน้ำช่วยนะครับแล้วก็ต้นก็จะฟื้นแต่ว่าขาปักเนี่ยตัวนี้ผมก็ไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับสำหรับต้นที่มีอาการเหี่ยวเดินเข้ามาแล้วเจอเหี่ยวนะครับอันดับต่อไปที่เราก็ต้องการสำรวจนะครับก็คือว่าโคนต้นเราเนี่ยช้ำมีเชื้อราเข้าทำลายหรือเปล่านะครับต้นนี้ไม่มีนะครับนั่นแสดงว่าปัญหาของเราน่าจะเกิดที่ขาปักน้ำนะครับตันอย่างเดียวนะครับตันอย่างเดียวใช้เป็นนานๆมันตันได้ล้างทำความสะอาดก็หายแต่ช่วยเบื้องต้นก็รดน้ำไปนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ไม่มีรอยเชื้อราเข้าทำลายที่โคนนะครับอันเนี้ยรดน้ำช่วยเดี๋ยวเขาจะหายมันเช็คทำความสะอาดนะครับสังเกตต้นนะครับขาปักอยู่บ่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอต้นไหนที่เหี่ยวนะครับวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นนั่นก็คือให้ดูขาปักก่อนนะครับอันที่สองก็ดูว่ามีโรคครับทำลายโคนต้นเราหรือเปล่านะครับโอเคครับวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับสำหรับการเจอต้นเมลอนที่เหี่ยวนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับศักดิ์ระพี Little Farm ฟาร์มอารมณ์ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่องเราด้วยดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเรามีเทคนิคการปลูกเมลอนไว้เยอะแยะเลยวันนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ